สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปรื้อให้รู้ครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมในประเทศไทยนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสหายฟิชชิ่งมิตรภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลาครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันกับเหยื่อยางนะครับ1รุ่นจากค่ายพริมนั่นเองนะครับตัวนี้มีชื่อว่าพริมโซนิกนะครับเป็นโปรเจกต์พริม Xแจ็คกี้วราวุธนั่นเองนะครับก็คือเป็นโปรเจกต์ที่สร้างขึ้นมาระหว่างค่ายพิมพ์นะครับแล้วก็มีการพัฒนาเจ้าเหยื่อตัวนี้นะครับควบคู่กับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับแจ็คกี้วราวุธนั่นเองนะครับยูทูบเบอร์คนนี้นะครับเป็นสุดยอดฝีมืออีกหนึ่งคนนะครับจากทางฝั่งตะวันออกนะครับก็ไปนะครับทำโปรเจกต์ร่วมกับทางค่ายพริมนั่นเองนะครับนั้นวดเองก็เป็น FC ของทางแจ็คกี้เหมือนกันนะครับเรามาเริ่มต้นที่ตัวแพ็กเกจกันก่อนเลยนะครับของค่ายพริมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยแพ็กเกจเท่าที่นั้นวดเห็นหลายๆรุ่นเนี่ยนะครับนอกจากเจ้าโซนิกเนี่ยก็จะยืนพื้นนะครับเป็นตัวหนังสือสีแดงแบบนี้เลยนะครับก็ตรงๆเลยว่าพริมเลยนะครับเป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์ด้วยนะครับแล้วก็อยู่บนพื้นหลังของความเป็นสีเขียวนะครับส่วนซองนั้นก็จะเป็นซองพลาสติกในลักษณะแบบนี้เลยนะครับส่วนรุ่นเจ้าโซนิก 3.5 นิ้วเนี่ยนะครับก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้นะครับคาดอยู่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของลักษณะของการเขาเรียกว่าฟิชเชอร์ลิงกันเนาะระหว่างพริมกับทางแจ็คกี้นั่นแหละนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับบนหน้าซองนะครับก็จะมีสเปคกระดาษแจ้งไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของขนาดนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บนะถ้านั้นหนวดคาดการไม่ผิดนะครับวันนี้เลือกสีเป๊ปซี่มารีวิวนะครับนี่ก็คือแพ็กเกจของพริมโซนิก 3.5 ครับมาเริ่มกันที่สเปคกระดาษกันก่อนเลยนะครับเจ้าพริมโซนิก 3.5 เนี่ยก็เป็นเหยื่อยางที่มีขาคู่นะครับแล้วก็มีหางด้วยนะครับสเปคกระดาษที่ว่าไว้เนี่ยก็จะคือขนาด 3.5 นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีน้ำหนักเซตไว้อยู่ที่12กรัมนะครับหน้าตาก็ออกทรงเหยื่อยางคล้ายๆกับสับปะรดนะครับอ่ะนั้นหนวดจินตนาการแบบนั้นแล้วกันนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับที่จินตนาการตามใจตัวเองนะว่าอย่างนั้นนะใน1ซองเนี่ยก็จะบรรจุนะครับ6ชิ้นนะครับสำหรับตัวเหยื่อเนี่ย6ตัวนะครับและใน1ซองเนี่ยก็จะมีเบ็ด 5O แถมมาให้ด้วยนะครับ1ตัวแบบนี้เลยนะครับเบ็ด 5O ถามว่าตกอะไรได้มั่งช่อนก็ได้นะครับชโดนี่งานถนัดเลยนะครับก็ถือว่าเพียบพร้อมนะครับสำหรับตัวนี้นะแล้ววิธีการใช้งานของเขาเนี่ยแจ็คกี้เองเนี่ยก็นำไปทดสอบนะครับหลายคลิปเหมือนกันนะครับมีทั้งใช้แบบตัวเต็มแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเกี่ยวได้รอบด้านเลยนะครับหรือว่าจะถอดขาออกนะครับเนี่ยดึงขาออก2ข้างนะครับเป็นงานเจิร์กเบทใต้น้ำก็ได้เช่นกันนะครับตามที่ได้แจ้งสเปคกระดาษกันไปเมื่อสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วตัวนี้เรามาวิเคราะห์นะครับนี่นะรูปร่างกันบ้างนะครับว่าหน้าตาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเนื้อนะครับเนื้อออกนุ่มตึงบอกก่อนเนื้อออกนุ่มตึงนะครับไม่แน่ใจว่าเป็น PVC ผสมอะไรมาหรือเปล่านะครับเรื่องของทางเคมีเนี่ยนันวดบอกเลยนะครับไม่ถนัดนะนะลักษณะแบบนี้นะครับเหยื่อยางแบบนี้เกี่ยวได้รอบด้านเลยนะครับแจ็คกี้วราวุธเคยทำสอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวขาเตะนะครับมีบากด้านหลังนี่แบบนี้เลยนะครับเพื่อให้การออกแอคชั่นนะครับของตัวขาเนี่ยนะครับตีน้ำแล้วก็สร้างความเร้านะให้เจ้าตัวที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยนะครับเกิดการอยากล่ามากขึ้นนั่นเองนะครับขาเตะตัวนี้สามารถฉีกออกได้นะครับดึงออกแล้วก็กลายเป็นงานเจิร์กเบทนะครับตัวเบทที่แถมมาให้ 5O เนี่ยนะครับก็สามารถพิชิตได้ทั้งช่อนและชโดนะครับมีให้บริการถึง6สีนะมีสีดำนะครับสีขาวนะมีสีเลมอนสีเขียวสีส้มนะแล้วก็สีเป๊ปซี่แบบนี้แหละสีเป๊ปซี่มันจะเป็นทูโทนแบบนี้เลยแล้วก็สีเขียวนี่น่าจะเป็นเขียวท้องเหลืองด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นโดยรอบนะที่นันวดพามาให้ชมกันสำหรับเจ้าโซนิก 3.5 ครับต่อไปเรามาเริ่มเช็คสเปคกระดาษกันสักนิดนึงนะครับว่าเจ้าโซนิก 3.5 เนี่ยน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในเมื่อเคลมไว้อยู่ที่12กรัมนะครับเดี๋ยวนันวดขอเช็คก่อนขอหาพื้นที่ลองไว้ก่อนละกันนะครับอ่ะรีเซ็ตให้มันเป็น0ซะนะครับเพราะเพื่อที่ให้เราจะได้น้ำหนักเต็มๆของมันนั่นเองนะครับอ่ะวางไปแล้วนะครับคืออยู่ที่ 10.98 นะครับอ่ะอันนี้นันวดพอเข้าใจแล้วนะครับ 10.98 บวกตาเบ็ดไปอีก1ตานะครับเวลาเราเกี่ยวนะครับนั่นไงนะครับ12กรัมเนี่ยนะครับเราต้องเกี่ยวเบ็ดด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเผื่อน้องๆบางคนงงนะครับว่า12กรัมตรงไหนนะหนวดช่างได้10กรัมกว่านะครับเวลาเราเกี่ยวเบ็ดนะครับมันจะเป็น12กรัมตัวนี้ตีได้ยาวๆกันไปเลยนะครับมาที่การเช็คสเปคกระดาษเกี่ยวกับเรื่องของขนาดกันบ้างนะครับเจ้าโซนิก 3.5 ตัวนี้นั่นก็คือ 3.5 นิ้วนั่นแหละนะครับนั้นหนวดตั้งเวอร์เนียร์ไว้แล้วนะครับ 3.5 นิ้วนะครับมันก็ค่อนข้างจะเป๊ะเลยนะครับเพราะว่า
ขาน่าจะวัดขนาดตั้งแต่หัวถึงหางเลยนะครับนั่นก็เป็นขนาดของความยาวของโซนิกนะครับแต่ถ้าเป็นบริเวณตีนเตะเนี่ยนะครับนวดวัดขนาดให้นะมันจะอยู่ที่ประมาณนะโดยประมาณนะ1 2 3 4 5 6นะครับ 2.6 นิ้วนะครับอันนี้ความยาวจากหัวถึงบริเวณตีนเตะนะครับส่วนความกว้างนะครับของขาเตะเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับนวดเอาเป็นเซนติเมตรดีกว่าเนาะประมาณ5เซนติเมตรนะครับนี่นะอยู่ประมาณ5เซนติเมตรนะครับแล้วก็ลำตัวนะครับลำตัวความหนาของลำตัวนี่อยู่ประมาณ 1.5 เซนติเมตรนั่นเองนี่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือขนาดนะครับสำหรับเจ้าพริมโซนิก 3.5 ครับที่นวดเช็คขนาดนะครับกว้างยาวสูงนะครับโดยรอบนะครับให้ชมกันนั่นเองครับต่อไปเรามาทดสอบการลอยน้ำของพริมโซนิก 3.5 กันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้วยน้ำหนักนะครับแล้วก็ในความรู้สึกของนันหนวดนะนันหนวดมันว่ามันน่าจะจมนะเออแต่ไม่ทราบจริงๆว่าวัสดุเนี้ยนอกจาก PVC ที่ค่อนข้างเนื้อแน่นเนี่ยนะครับมันจะผสมด้วยอะไรอีกหรือเปล่าที่มันจะสามารถทำให้ลอยได้แต่ความรู้สึกนันหนวดนะนันหนวดยังไม่เคยลองใช้เลยนะครับอันนี้ได้มาแล้วก็ลองมารีวิวเลยนะครับอ่ะลองไปดูซิว่าจมหรือเปล่านะครับนะมันเป็นเหยื่อออกแนวจมนะครับแต่ว่าจมแบบหัวทิ่มนะหางมันลอยอ่ะนะครับเพราะว่าหางมันเบานะครับแต่หัวเนี่ยหัวมันหนักนะครับมันก็จะจมในลักษณะแบบนี้เลยครับมาต่อกันที่วิธีการใช้งานกันบ้างนะครับเมื่อเราได้เหยื่อมาแล้วเนี่ยเจ้าพริมโซนิก 3.5 เนี่ยนะครับนี่นันหนวดจะสอนวิธีง่ายๆนะครับวัดขนาดตะขอประมาณนี้ก่อนจากด้านหน้านะครับกับตัวก้านของมันนะครับระยะแบบนี้นะครับแล้วเราก็จิ้มเข้าไปนะครับนี่จิ้มไปนี่แล้วก็ทะลุใต้คางมันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมาแล้วก็หมุนขึ้นไปนะครับเราจะได้ตำแหน่งนี้ละนะครับส่วนบริเวณเนี่ยบริเวณที่เราจะเจาะด้านท้ายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยทางค่ายเขาก็จะมาร์กมาเรียบร้อยหมดแล้วแหละนะครับเนี่ยมันจะมีจุดมาร์กจุดจิ้มขึ้นของมันอยู่นะบริเวณแบบนี้เลยนะครับเราก็มาร์กไปปั๊บแล้วก็จิ้มเข้าไปนะให้มันทะลุขึ้นมาฟึบเนี่ยมันจะขึ้นมาข้างบนแล้วเห็นไหมปั๊บจากนั้นเราก็พลิกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ซ่อนคมเบ็ดนิดนึงปึ๊บดึงฟึบนี่แค่นี้เราก็สามารถใช้งานเจ้าพริมโซนิก3.5 ได้แล้วครับเรียบร้อยวิธีแบบนี้นะครับเกี่ยวได้รอบตัวเลยครับนี่ก็คือวิธีการเกี่ยวใช้งานของพริมโซนิก 3.5 ครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับเจ้าพริมโซนิก 3.5 เซนติเมตรนะครับโปรเจกต์พริม Xแจ็คกี้วราวุธนั่นเองนะครับที่นันหนวดนำมานะครับข้อมูลมาให้ทุกคนได้ชมกันนั่นเองนะครับในรายละเอียดนะครับที่บอกไปนะครับ1ซองก็จะมี6ชิ้นนะครับตัวเหยื่อ6ชิ้นมาพร้อมเบ็ด 5O 1ตัวนะครับมีสีที่ให้บริการนะครับก็คือสีดำขาวเลมอนเขียวส้มแล้วก็สีเป๊ปซี่นั่นเองนะครับสเปคกระดาษทวนกันอีกครั้งนะครับพิมพ์โซนิก 3.5 ตัวนี้นะครับขนาด 3.5 นิ้วน้ำหนัก12กรัมนั่นเองนะครับ1ซอง125บาทมีให้บริการทุกช่องทางนะครับนันหนวดเองก็นำมาให้บริการแล้วเช่นกันนะครับอ่ะฝากด้วยละกันนะครับวันนี้ข้อมูลด้านไหนผิดพลาดประการใดนะครับในการบรรยายในคลิปนันหนวดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยละกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าใครเคยใช้แล้วคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย